ือนักโทษการเมืองท่านใดๆก็ตามดิฉันได้ข่าวว่านายกเสียค่าปรับไป 6,000 ถ้าดิฉันไม่ใส่แมสดิฉันจะโดนปรับไหมครับดิฉันไม่โดนปรับใช่ไหมที่ตำรวจไม่โดนนะคะดิฉันใส่แมสทิปอยู่นะท่านไม่เห็นสวัสดีค่ะก็กลับมาไลฟ์นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะฟ้าพรหมสอนนะคะนักโทษคดีทางการเมืองที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาจากทางเรือนจำหลังจากถูกขังไป53วันนะคะได้มาผ่านมานะคะแล้วก็เห็นนะคะแล้วก็มาร่วมให้กำลังใจกับเราด้วยนะคะตรงนี้จะรู้ดีว่าดิฉันแบบมอเตอร์ไซค์ว่าหัวแตกแผลเต็มตัวไปหมดดิฉันพักร่างกายได้ประมาณรวมแล้วไม่เกิน24ชั่วโมงดิฉันไปรายงานตัวณสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในอำเภอเป็นในจังหวัดปทุมธานีดิฉันโดนปวิอาญาถูกกักขังโดนพรากอิสรภาพไปจำนวน53วันได้จริงๆดิฉันไม่ควรพูดเรื่องนี้ณตรงนี้แต่ดิฉันก็ต้องพูดเพราะดิฉันออกมาได้ด้วยความรักของบรรดาแม่และรวมถึงแม่ของดิฉันเองด้วยครอบครัวของดิฉันรวมถึงแม่ของดิฉันและแม่ของอีกหลายๆคนที่ลูกกำลังรอสริยธรรมมโนสำนึกวิริและบทสัพปะของผู้พิพากษาอยู่ด้านในให้การปล่อยตัวลูกเขากลับบ้านคุณรู้ไหมคะว่าแม่ของดิฉันรอฟังการประกันของดิฉันและรอไม่ไหวจนคุณแม่ของดิฉันเกิดสภาวะเครียดจนเส้นเลือดปล่อยในสมองแตกเมื่อวานดิฉันออกจากเรือนจำด้วยสภาวะดีใจที่ได้อิสรภาพแต่เสียใจที่เส้นเลือดปล่อยในสมองของคุณแม่แตกความที่เราต้องการซึ่งประเทศที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เราต้องแลกกับอะไรแบบนี้หรอคะการที่พวกท่านพากลูกพากแม่พากพี่พากน้องพากความรักจากเพื่อนพากการเรียนหนังสือออกจากชีวิตคนหนึ่งคนไปมันคือสิ่งที่พวกท่านพึงพอใจเช่นนั้นหรือคะสิ่งใดๆที่พวกท่านพึงมีได้ในชีวิตมาจากภาษีของดิฉันและประชาชนกว่าอีก70ล้านคนในชาติทั้งหมดทั้งสิ้นพึงต้องเตรียมไว้ด้วยค่ะดิฉันไม่ใช่ภาษีนะคะดิฉันแค่ภาษีกันค่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าดิฉันละเมิดทีเดียวฟ้าเป็นคนที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาจากเรือนจำโดยมีเงื่อนไขแล้วก็ถูกติดกำไลเอียมที่ข้อเท้านะคะตอนนี้ก็ได้ออกมาร่วมให้กำลังใจในการไต่สวนเพื่อนของพวกเราสามคนนะคะดิฉันถามคุณแม่เมื่อวานว่าตอนเจอกันที่โรงพยาบาลว่าแม่ทำไมแม่ไม่ออกไปเทคแอคชั่นอะไรกับแม่คนอื่นเขาเลยบ้างสิ่งที่แม่ดิฉันพูดพอฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเนื่องจากปากท่านเบี้ยวจากอาการเส้นเลือดฝอยในสมองแตกท่านพูดดิพอที่ดิฉันจับใจความได้ประมาณว่าแม่กลัวไม่ได้เจอหน้าฟ้ามันเป็นคำพูดที่ผู้หญิงคนหนึ่งพูดออกมากับดิฉันซึ่งดิฉันกับคุณแม่จะพูดกันน้อยมากเพราะดิฉันส่วนใหญ่จะทะเลาะกันมากกว่าดิฉันมั่นใจว่าลูกหลายๆคนก็จะทะเลาะกับคุณแม่มากกว่าที่จะพูดดีกับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงดิฉันด้วยถ้าคุยกันได้ประมาณ10นาทีแล้วก็จะเริ่มมีปากเสียงกันเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายๆเรื่องเราจะคุยกันเรื่องเดียวยกเว้นที่ดิฉันแม่เย็บผ้าให้หน่อยแค่นั้นดิฉันจะคุยแค่นี้เลยคุณแม่ดิฉันไม่กล้าออกมาเพราะกลัวว่าศาลจะไม่มีการปล่อยตัวดิฉันศาลปล่อยตัวดิฉันเพราะความรักของแม่ๆทุกๆคนและดิฉันก็เชื่อว่าความรักของแม่ๆที่รอลูกกลับบ้านในวันนี้ก็จะประสบผลสำเร็จและได้รับตัวลูกกลับ
ไปรับความอบอุ่นที่บ้านดิฉันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตลอดระยะเวลา53วันที่ดิฉันต้องไปกินแกงมะเขือ10ไร่ไก่ตัวเดียวหรือจะเป็นแกงปลาระเบิดก็ตามหรือจะเป็นแกงปักล้อแม็กก็ตามพี่ขอบคุณกรมราชทัณฑ์ค่ะกับอาหารเหล่านี้ดิฉันขอบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ย่ำแย่ที่สุดที่ดิฉันจะพึงได้รับในชีวิตดิฉันเกิดมาตลอดระยะเวลา31ปีจะ31แล้วจะ30พอเนาะอีกเศษหนึ่งอย่าไปยุ่งกับมันดิฉันรู้สึกย่ำแย่มากที่บังเกิดขึ้นในขณะนี้ดิฉันไม่คิดว่าครอบครัวดิฉันต้องมาเจอแบบนี้และดิฉันก็ไม่คิดว่าครอบครัวของใครไม่ว่าเป็นผู้ใดก็ตามจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ดิฉันจะออกมาเมื่อวานดิฉันกว่าจะได้นอนก็ประมาณ 4-3 กว่าก็ต้องนั่งเลื่อนอัปเดตเพจตัวเองอัพระบบ Data ตัวเองว่าตลอดระยะเวลาที่หายไปมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดิฉันยอมต่อตอนอนแล้วกันค่ะอันนี้คำนี้ดิฉันชอบคำนี้มากสิ่งที่ดิฉันอยากบอกกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยก็คือว่าทุกท่านเรียนตั้ง4ปีเพื่อจะได้จบนิติศาสตร์อบรมศึกษากันแทบเป็นแทบตายเพื่อจะได้เป็นผู้พิพากษาเพื่อได้มีบ้านอยู่ฟรีเสียแต่ค่าน้ำค่าไฟสิ่งที่ดิฉันอยากบอกให้พวกท่านได้รับรู้และรับทราบก็คือขอให้พวกท่านมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมทิริและโอตัปปะอยู่ภายในจิตใจเถอะค่ะอย่ากระทำตนเป็นดั่งศาลรัฐธรรมนูญเลยที่ต้องพิจารณาให้พ่อหาแฟนตกแผ่นดินกลายเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในชาติตัวเองแต่ขาดจริยธรรมในชาติที่เจริญแล้วดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำพูดของดิฉันจับใจลูกคนหนึ่งที่เคยเข้าไปอยู่มาแล้วด้านในจะเข้าถึงโสตประสาทผ่านกระดูกคอทับกระโหลกในหูของท่านและไปกระทบถึงมโนสำนึกและจริยธรรมภายในจิตใจท่านให้ได้รับรู้ว่าสิ่งที่พวกท่านควรทำอย่างแท้จริงคืออะไรการปล่อยตัวชั่วคราวใครสักคนกลับบ้านมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับการที่พวกท่านจะมีมโนสำนึกในการที่ให้ใครสักคนหนึ่งได้กลับไปอยู่กับครอบครัวได้กลับไปอยู่ในสถานที่อันอบอุ่นสถานที่ที่ดีอย่างแท้จริงกับความรักที่เขาควรจะได้รับจากพ่อแม่ดิฉันเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนมีโครงการหนึ่งที่ดิฉันชอบมากคือโครงการอุ่นไอรักดิฉันหวังว่าพวกท่านคงจะมีมโนสำนึกกับโครงการอุ่นไอรักในอดีตแล้วก็ทำให้โครงการนี้ได้เป็นจริงกับผู้ต้องหาทางการเมืองทุกท่านให้เขาได้กลับไปสู่ครอบครัวให้เขาได้กลับบ้านให้เขาได้กลับไปเรียนหนังสือให้เขาได้กลับไปหาเพื่อนให้เขาได้ออกมาสู้ตามกระบวนการยุติธรรมถ้าพวกท่านเป็นผู้มีความยุติธรรมพอพวกท่านจะเรียกตัวเองว่าผู้พิพากษาได้ก็ต่อเมื่อท่านมีจริยธรรมมากไปกว่านั้นท่านต้องประกอบด้วยมโนสำนึกขอบคุณครับขอเสียงตัวมือให้เขาลูกสาวด้วยครับน้องฟ้าแล้วครับน้องฟ้าลูกฟ้าคือฟ้าเนี่ยพูดกับผมนะครับฟ้าไม่ได้ชุมนุมฟ้าผ่านมาเลยให้ฟ้ามาพูดกับผมจะพูดผ่านไปครับเยี่ยมมากลูกเป็นกำลังใจครับพี่น้องครับเราใส่แมสอยู่นะครับไม่ได้ถอดแมสแต่แค่แมสมันร่วงอยู่ตรงนี้
มาทุกคนใส่แมสก์อยู่นะครับพี่น้องใช่ไหมครับก็เสียค่าปรับนะครับเรายังใส่อยู่แต่แค่ใส่ในระดับนี้นะครับพี่น้องครับเวลาเรามาพูดอะไรเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเรามักจะถูกห้ามเรามักจะถูกเบรกว่าให้ระวังนะว่าเราจะเป็นการหมิ่นประมาทศาลอยากจะบอกกระบวนการยุติธรรมว่าสิ่งที่เราพูดกับกระบวนการยุติธรรมทั้งองค์คาประโยชน์ใช่ไหมครับพี่น้องครับท่านรู้ไหมครับผมเชื่อว่าท่านน่าจะกำลังฟังอยู่และท่านคงจะหาข้อมูลในการฟังแล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาผิดผมที่พูดอยู่ตรงนี้ว่ามีสารท่านรู้ไหมครับว่าวันนี้กระบวนการยุติธรรมไทยวันนี้กระบวนการยุติธรรมไทยเป็นที่ถูกตั้งข้อครหาจากประชาชนแทบจะทุกคนโดยเฉพาะคนจนใช่ไหมครับพี่น้องครับเราอยากจะสื่อกับทางกระบวนการยุติธรรมว่านอกจากคดีของคนจนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมแล้วนอกจากคดีของประชาชนธรรมดาที่เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วพอประชาชนออกมาเรียกร้องว่าถูกกดขี่ถูกลังแกจากเผด็จการเราก็ต้องออกมาต่อสู้และยืนหยัดเจตนารมณ์ใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่วันนี้กระบวนการยุติธรรมผมรู้ว่าท่านฟังอยู่ท่านรู้ไหมครับเราไม่มีความเชื่อแม้แต่ศรัทธาท่านเลยใช่ไหมครับพี่น้องสิ่งที่เราไม่พูดเราไม่ได้หมิ่นประมาทท่านแต่เราต้องการจะมาปกป้องคุ้มครองท่านใช่ไหมครับพี่น้องเราแค่อยากจะให้ท่านมีความเป็นอิสระไม่ต้องกลัวอิทธิพลหน้าไหนใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่ามาจับเราข่าวตอนนี้มีการจับเพื่อเราหลายคนในข้อหาหมิ่นประมาทศาลครับพี่น้องเราทุกคนมาตั้งแต่เล็กจนโตเราทุกคนถูกหล่อหลอมและถูกมาว่าคนรวยและคนมีอำนาจมักจะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก่อนพวกเราใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้ววันนี้ก็เป็นจริงเพราะเพื่อเราไม่ได้รับสิทธิ์การประกันตัวใช่ไหมครับพี่น้องนี่นะครับเราจึงมาแสดงเจตนารมณ์ว่ากระบวนการยุติธรรมควรจะนำหลักการแห่งความเที่ยงธรรมปัจจัยทางกฎหมายที่บอกว่ากฎหมายในแต่ละมาตราถูกร่างถูกบัญญัติขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ในการรับใช้ประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องครับและเจตนารมณ์นั้นคือต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าประชาชนเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่หรือไม่โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องระหว่างประชาชนกับรัฐครับใช่ไหมครับพี่น้องใช่เดี๋ยวต่อไปจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากกลุ่มอันมีครับพี่น้องก็เป็นสมุนสุวรรณมีอะไรแต่ตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับพัฒนาการพี่น้องครับแต่ขณะที่เรามาเรียกร้องครับมีการเปิดตัวเพนกวินเปิดตัวแอมมี่เปิดตัวไหมเราเรียกร้องในหลักการทางกฎหมายให้มันกลับมาศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่น้องครับเราทุกคนมีเจตนารมณ์ในความหวังดีไม่ใช่การหมิ่นศาลใช่ไหมครับพี่น้องครับเราแค่จะมาบอกกระบวนการยุติธรรมว่าหลักการขั้นพื้นฐานมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราได้ยินเสียงซุกซิบอินทามาตั้งแต่สมัยเรียนกฎหมายแล้วว่าเฮ้ยคุณเรียนกฎหมายแค่ไหนคุณท่องมาตราเก่งแค่ไหนคุณเรียนปัญญาทางกฎหมายหนักแค่ไหนก็ตามแต่เวลาคุณไปเป็นอัยการไปเป็นทนายไปเป็นผู้พิพากษาไปเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมคุณก็จะรู้ว่าอำนาจอิสระของคนไม่มีอยู่จริงเราได้ยินเรื่องซุบซิบนินทาแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนกฎหมายใช่ไหมครับพี่น้องใช่แต่วันนี้มันไม่ใช่แค่การต่อสู้เพียงแค่ปล่อยเพื่อเรามันไม่ใช่แค่การต่อสู้เพียงแค่ทวงคืนสิทธิ์ให้พื้นฐานในการประกันตัวแต่มันเป็นการ
ต่อสู้เพื่อทำลงไว้ซึ่งความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมไทยครับพี่น้องเราอยากให้มันกลับมาตัดสินเหมือนเดิมเราไม่อยากให้เป็นศาลที่หมอปราบจะไปชุดศาลไต่ศาลที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเราถ้าเราเห็นกระบวนการยุติธรรมเพียงแค่หลักการพื้นฐานสิทธิการประกันตัวเนี่ยเรายังไม่มีเราจะไปพูดกับใครได้ในต่างประเทศหรือคนที่อื่นว่าศาลว่าเรามันเที่ยงธรรมใช่ไหมครับพี่น้องถ้าขนาดเขาตัดสินว่าเป็นพ่อค้าบ้านอะไรกลับมาเมืองไทยศาลไทยยังบอกว่าไม่ผิดแล้วยังจะเป็นรัฐมนตรีต่อครับพี่น้องนี่แหละครับเราไม่ได้มีศาลเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับเรามีศาลตรงไหนเราไม่ได้มีเลยใช่ไหมเราขอยืนยันในเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่มาตรงนี้ว่าเราต้องการมาปกป้องกระบวนการยุติธรรมให้อำนาจตุลาการเป็นที่ตัดสินเป็นที่เชื่อมั่นและเป็นที่คาดหวังของประชาชนในสังคมได้อีกต่อไปใช่ไหมครับเพราะเราคือคนที่จะต้องเติบโตในอนาคตคนนี้เด็กกระถิ่นเด็กนักเรียนเด็กมหาลัยทุกคนรับรู้กันดีหมดว่าสังคมไทยอำนาจบริหารอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติมันไปทางเดียวกันหมดเลยมันเป็นในทางของอภิสิทธิ์เชิญที่มีอำนาจเหนือกฎหมายอำนาจเหนือทางการเมืองทุกอย่างวันนี้คุณอาจจะจับพวกเราได้แต่อนาคตคุณจะอยู่ยังไงกับพวกเราที่กำลังเติบโตชาติพันธุ์ไหนไม่ได้เขาจะไปคุยกับลูกเขาที่อยู่ประถมอยู่มัธยมยังไงถูกไหมครับในเมื่อลูกเขาที่เรียนประถมเรียนมัธยมบอกว่าพ่ออำนาจตุลาการมันควรเป็นแบบนี้อำนาจบริหารประเทศมันควรเป็นแบบนี้และขนาดที่ลูกเขาอยู่เข้ามัธยมยังสอนประชาธิปไตยให้กับพ่อแม่ได้เลยครับพี่น้องแต่ตัวเขาถืออำนาจเขากลับไม่สามารถพูดคำว่าประชาธิปไตยหลักการความเป็นธรรมความยุติธรรมให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นครับเราทุกคนที่มาไม่ว่าวันนี้หรือก่อนหน้านี้จนถูกคดีความจนถูกหมายจับจนถูกจับไม่มีใครหนีศาลแต่เรากำลังมาพิทักษ์รักษากระบวนการยุติธรรมนี่คือเจตนารมณ์ต่อให้วันนี้พรุ่งนี้ผมจะถูกจับเพราะข้าหาว่าเป็นศาลผมก็จะยืนยันจดตารางว่านี่คือการปกป้องกระบวนการยุติธรรมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะตัดสินผมว่าผมมีศาลได้ยังไงในเมื่อผมพยายามจะบอกว่าถ้าผมต้องการให้คนเป็นศาลให้คุณรักษาหลักการทำรงความยุติธรรมให้ประโยชน์คู่กับประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องใช่เขาจะตอบผมยังไงถ้าผมเรียนต่อต้องการประถมต้องการมหาลัยก็มีแต่คนบอกว่าศาลไทยกระบวนการยุติธรรมไทยมันเชื่อถือไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วทำไม่ได้อิสระเขาตัดสินตามใบสั่งใช่ไหมพี่น้องผมไม่ต้องการให้ศาลถูกข้อกล่าวหาเหล่านี้ผมยังเชื่อมั่นและศรัทธาว่ายังมีศาลที่ดีมีอัยการที่ดีมีตุลาการที่ดีที่ยังยืนหยัดในหลักการว่ากูจะตัดสินเคียงข้างประชาชนโดยไม่สนใจไปสั่งใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้เราก็จะยืนหยัดเคียงข้างคนที่มีอำนาจตุลาการคนที่มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมและยังสู้อยู่เราก็จะเคียงข้างคนเหมือนกันใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่ใช่การหมิ่นศาลแต่เรากำลังจะมาบอกว่าเรื่องสิทธิ์ประกันตัวให้กับเพื่อนเราทั้งแอนดี้แอนกรีนไมค์และทุกคนที่จะจัดสรรการพิจารณาเรากำลังรักษาหลักการอำนาจที่จะตายในรัฐธรรมนูญมันเป็นของประชาชนมันถูกกระจายออกมาเป็นอำนาจบริหารเป็นอำนาจนิติบัญญัติแล้วเมื่อสองอำนาจนี้เมื่ออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติมันไม่สามารถที่จะค้านอำนาจกันได้มันจึงต้องมีอำนาจตุลาการเพื่อเข้ามาเป็นการสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนคุณจะมีอำนาจทางการเมืองแค่ไหนถ้าไม่มีกฎหมายถ้าอำนาจตุลาการเช
ชื่อถือไม่ได้ความเป็นคนมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมครับผมเขาจึงต้องมีอำนาจตุลาการหรือกฎหมายมาเพื่อบอกว่าไม่ว่ามึงจะรวยมึงจะจนมึงจะมีอำนาจล้นฟ้าแค่ไหนแต่คุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเพื่อสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันใช่ไหมครับแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเพื่อนเราที่คุณถูกจับและไม่ได้รับการประกันตัวแต่มันกำลังจะเป็นการสังฆกรรมกระบวนการยุติธรรมภายทั้งหมดครับพี่น้องเพราะมันไม่เคยเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่านพนักงานสอบสวนท่านตำรวจท่านอัยการท่านทนายของฝ่ายรัฐหรืออะไรต่างๆหรือแม้แต่ความจนของคนหรือแม้แต่เพื่อนเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการความเป็นธรรมได้เลยเราจึงมาบอกว่าวันนี้กระบวนการยุติธรรมไทยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเรามาตรงนี้เรามาเพื่อปกป้องกระบวนการยุติธรรมไทยและทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปในไทยไปไหนเราไม่ต้องการให้คนที่มีอำนาจคนที่มีใบสั่งมาอยู่เหนือตุลาการใช้กฎหมายพิเศษแต่เรากำลังจะมายืนหยัดว่าตุลาการยับในอำนาจของตัวเองแล้วคุณมีประชาชนอย่างพวกเราคอยเคียงข้างกันไปแล้วไหมเอาต่อไปเลยครับถึงช่วงเวลาฟังเสียงเพลงกันหน่อยขอเสียงให้กับกลุ่มอันดีด้วยครับเป็นบทเพลงที่ซ้อมไหมคนอื่นจะได้เห็นไลฟ์นี้แล้วก็เข้ามาร่วมกันชมภาพบรรยากาศหน้างานแล้วก็ร่วมลุ้นผลการประกันตัวเพนกวินแอมมี่แล้วก็ไมค์ไปด้วยกันนะคะให้กำลังใจกับทุกคนเหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจฝากถึงเพื่อนที่อยู่ข้างในแล้วก็อยู่ข้างนอกนะครับครับสีขาวในมือเธอข้ามกลางโลกมนต์เมื่อของเธอได้ฉัน
ผ่านกี่ร้อนกี่หนาวเราคืนวันเรายังยืนยันด้วยหัวใจหัวใจสีขาวในอกเธอถึงแม้ใครมองว่าฝันเธอเธออย่าหวั่นไหวชีวิตเรายังเดินทางไกลอย่าให้ความเชื่อมั่นขั้นกลางจงอย่าให้ความเชื่อมั่นถูกขั้นกลางปีกสีขาวในกายเธอจงโบกสะบัดเพื่อพบเจอซึ่งฟ้ากว้างถึงแม้น้ำตาสั้นกระเซ็นบนเส้นทางโลกไม่ได้อ้างว้างอย่างเธอคิดตราบใดที่เธอและฉันยังฝันใฝ่ตราบใดที่หัวใจยังได้คิดตราบก็มีบทกวีแห่งชีวิตโลกนั้นไม่มีสิทธิ์กับขังเธอเธอไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกยังเปี่ยมหวังอยู่เสมอถึงแม้ดวงตาเราพร่าเบอร์เราคงเจอเส้นชัยในสักวันไม่ต้องห่วงเราจะยังสู้ต่อคิดว่าเราจะยังสู้ต่อท้องฟ้ากว้างพอถักพอฝันความงดงามแห่งความเศร้าเล่าคืนวันโทษทันใดๆไม่ใช่ของเธอเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ผิดเธอไม่ต้องกลัวคือผิดชีวิตของคนช่างบนมือการกระทำขังได้แค่กายเธอแต่หัวใจของเธอจะโบยบินโปรดฝากความฝันไว้ที่ฉันโปรดฝากความฝันไว้ที่ฉันว่าเราจะรอคืนวันอันแบ่งสิ้นดูสิผีเสื้อยังโบยบินก้อนดินจะบินไปสู่ดาวกดไลค์แล้วกดแชร์นะคะทุกท่านเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของเรานะคะพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักพักพี่ยังเหยียบย่ำอยู่บนดินแม้อยู่ใต้ผ้าขตากำหนดจะคนบนดินก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวหากวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักถ้าทีนยังเหยียบย่ำอยู่บนดินแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะคนบนดินก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินยังฝันอยู่นะฝันเพลงอยู่ตรงนี้แต่วันนี้ไม่ได้ก็คงมีก่อนที่ว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมลมพัดดีพัดเราตัวอ่อนในตรงนั้นคงเหน็บหนาวเหนียวเหนียวลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้องตะโกนบทเพลงคนฟ้ามันทนผู้คนผู้ฟังส่วนของเป็นอีกหนึ่งรอยร้าวที่ลึกลึกคือประวัติศาสตร์ก่อนสืบเจ้าลึกไว้คือความเป็นคนคาดเคลื่อนลบเลือนไปคือเรื่องเก่าถูกเล่าใหม่ซ้ำไปมา
คืออีกครั้งที่มีคนมาปล้นสิทธิ์คือสงครามทางความคิดของคนกล้าด้วยหลักการที่ยืนหยัดและศรัทธาที่พ้นผ่านการเวลามันเนิ่นนานคืออีกหนึ่งรอยเลื่อนครั้งยิ่งใหญ่คืออีกครั้งที่เปลวไฟจะไม่ผ่านเมื่อสายลมพัดไฟไหม้ที่กลางรานเมื่ออำนาจเผด็จการตนเมื่อเผด็จการประกาศตนคือเสียงรัวกองสืบจังสืบต้องคือเสียงคนที่ปูร้องตามแสงถนนคือเสียงคนที่ไม่ทานหมดหรือเปล่าเสียงคนทั่วไปทานหมดหรือเปล่าลูกหมดแล้วทานหมดแล้วลูกทานหมดแล้วบ้างทานมองดูไม่สวยงามลงคนที่คัดละอองตัวอ่อนให้คงขังคงเน็บหนาวเงียบเหงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องดูอย่าได้เธอนำร้องตะโกนบอกผู้ผู้คนผู้พันธุ์วันของที่พักละอองโปรยออกในกองขังคงเหน็บหนาวเงียบเหงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร่ำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนผู้คนผู้ฝันทุกวันของเราผู้คนรู้ฝันทุกวันของเราแดดมาแล้วฝนยังไม่ตกก็ดีคือแต่ตกไม่เงี้ยไม่ต้องตกแล้วมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการแต่ของฉันทำงานหาเงินเคยเว้นวันโดยหวังว่าฉันจะมีชีวิตที่ปลอดภัยให้ฉันได้เล่าเรียนเป็นที่คาดหวังแค่ได้ไม่ไหวต่อให้ล้มลงเจ็บป่วยเพื่อใดก็ยังต้องฝืนหาเงินถูกกดดันให้รับราชการทั้งที่ยังหาตัวเองไม่เจอทำได้แค่เพียงเอออเบอเบอไม่อยากเป็นเขาผิดหวังสมัครเอาเรียนในมหาลัยผ่านไปสองปีเพิ่งจะรู้ตัวว่าจริงๆแล้วอยากทำอะไรไม่อยากเป็นข้าราชการต้องตกนรกระหว่างที่เรียนอยู่แต่พ่อแม่ไม่เคยรู้คิดว่าอยากจะลาออกแต่ก็ยังไม่กล้าทำได้แค่ต้องเรียนต่อเรียนต่อไปอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้
ผมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเดินใครที่กำลังมาขอบคุณมากเลยนะคะมาเจอกันได้เลยค่ะอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการวันเวลาผ่านไปกับการอดทนเราเรียนเพื่อปริญญาแม้ว่าไม่ได้อยากรู้วิชาพอวันหนึ่งรวบรวมกำลังความฝันเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงคนทางที่ทันเลือกเองแม่ยืนยันให้รับราชการจนแม่ป่วยแล้วจะทำยังไงจนแม่ล้มลงลูกตายไม่ไหวจะปล่อยให้แม่ต้องตายขอตอบย้ำว่าชีวิตคนจนต่อให้ขยันก็ยังต้องจนมันมีทั้งนั้นทำไม่กี่คนผูกขาดภาษีของเราถ้าหากวันหนึ่งพ่อแก่ตัวลูกจะดันมาตกงานช่วยแรงวังบีชได้แค่600ประชาชนสวัสดีการดูตรงนั้นลาสุดได้อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้มีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะคุมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนโดยรัฐสวัสดิการซึ่งเสียงเพลงนารีที่โหยหวนแม้ไร้สิ้นเสียงลมรันจวนเคยหวนให้ความสงัดคืบคลานสู่ลานใครแต่ความเป็นจริงยังชิงไทยให้ดำรงฟ้าพลมลมพลาสู่ขาหินขยับแยกแตกเส้นเป็นดินของเราเคยหยับอยู่คู่กันอย่างมั่นคงกับต้องพังทลายสลายลงเป็นของทุลีแต่ความเป็นจริงยังชิงชังและชิงชัยและถึงแม้ฟ้าสีทองของอัมภัยก็ไร้ศักดิ์ศรีมันสร้างมายาฆ่านิยมถมปัทภีให้เป็นนรกอเวจีที่โสมมเมื่อฟ้าไร้ซึ่งถวยเทพเทวดามีแต่สัตว์สิงสามัวเสพสมมันหันคมเขี้ยวเข้าร้ายแล้งจนตรอมตมและเหยียบย่ำจนสังคมจมบาทามันเหยียบย่ำจนสังคมจมบาทาถึงเป็นแค่ละอองธุลีแต่จะตีตนเพื่อชนชั้นจะคอยชมชื่นถึงคืนวันที่ฝันหาแม้วันเวียนเปลี่ยนผ่านการเวลาแม้เรี่ยวแรงจะโรยราไม่โรยลึงกลัวจะผมตนเพื่อหนุนเท้าชาวตะชาวขึ้นไปเหยียบย่ำฟ้าเหี้ยหาเหวให้เหลือขึ้น
ามันต่ำลงจนทัดเทียมเทียบใต้ธรณีให้ผมฟ้าและผ่านเดือนเสมอกันจนแผ่นฟ้าและแผ่นดินเสมอกันมึงจะอยู่บนฟ้าหรืออยู่บนดินมึงก็คนเหมือนกันเสมอกันทุกอย่างมันก็เหมือนจะกลับมาเงียบลงและแม้วิเวกเอกภพสงบสงัดอัศรัตน์มันอยากจริงอัศนิสาอัศรีปีศาธรรมาตยามันซ่อนเร้นและเข็นฆ่าประชาชนเมื่อลมเพทิพัดพาเวลาเปลี่ยนวิญญาณวีรชนที่วนเวียนจึงเจียนสลายแต่ที่ปลิดก็เปล่าเปลี่ยวและเดียวดายก็เลิงสิ้นซึ่งคนตายในมณฑลด้วยมายาด้วยมายาค่านิยมผสมผสานไอ้ผีร้ายมันจึงเศษดอกไม้ให้ผีบานทุกแห่งหนแต่มันคับรอยเลือดและคราบน้ำตาประชาชนต้องลืมสิ้นซึ่งผู้คนผู้สิ้นใจไอ้ผีร้ายไอ้ผีร้ายที่รายร้อนเข้ามาเมามันระบายสีความโศกเศร้าให้สุขใสประดุจดังเสียงปืนปังประกาศชัยแต่ปืนนั้นหลั่งเลือดให้ไหลแล้วแผ่นดินปืนมันหลั่งเลือดไหลเต็มแผ่นดินแต่ลมเพที่พัดผ่านกาลเวลามันไม่อาจลบคราบน้ำตาให้หมดสิ้นไม่อาจลืมรอยเลือดแดงและแห้งดินไม่อาจลืมทุกชีวิตที่สิ้นชีวาและแม้วิเวกเอกภพสงบสงัดอสรศักดิ์มันหยักยิงอหิงสาอัจฉริยปีศาจอมาตยามันต้อนเล่นและเข็นฆ่าประชาชนมันเข็นฆ่าประชาชนเก่งมากอาจจะก่อนไม่อยากตอบตอนนี้เพราะว่ากูชอบเพลงตัวเองตอบไม่ได้ครับผมก็ผมก็ของเพื่อนเรานะครับที่อยู่ข้างในนะครับผมก็วัตถุดีโฟบัสไอเจตู่ครับผมI'm here for every day.
ในการประกันตัวเพื่อปล่อยนักโทษทางการเมืองทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยนะครับได้ข่าวว่าจันอันนีอดอาหารมา5วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็ยังยืนหยัดในหลักการเช่นเดิมครับว่าเราไม่ได้มีสารตาเรามาแสดงเจตนารมณ์เพื่อปกป้องความยุติธรรมให้มันศักดิ์สิทธิ์และเที่ยงธรรมใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องการรักษาความเป็นอิสระของกระบวนการยุติธรรมทุกคนทุกองค์การใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องการให้ความศักดิ์สิทธิ์นี้กลับคืนมาสู่สังคมเราก็อยากเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครมาด่าตำรวจได้ใช่ไหมครับพี่น้องเมื่อตำรวจทำหน้าที่ในการพิทักษ์สันติราษฎร์ตามคำหลักการที่บอกว่าพิทักษ์สันติราษฎร์นั่นคือราษฎรใช่ไหมครับพี่น้องเราก็มาแสดงพลังตรงหน้าศาลตรงนี้เพื่อยืนหยัดทำไมต้องมาตรงนี้ครับเพราะศาลคือตัวแทนของกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมครับพี่น้องแล้วถ้าเราจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมเราจะมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับกระบวนการยุติธรรมจะให้เราไปที่ให้เราไปที่ทำเหลือไงใช่ไหมครับพี่น้องเราจะต้องมาตรงนี้มายืนหยัดตรงนี้เพื่อให้เห็นว่ายังมีราษฎรที่พร้อมจะปกป้องและรักษากระบวนการยุติธรรมให้เที่ยงธรรมและเกินสิทธิประกันตัวเพื่อเราทุกคนใช่ไหมครับพี่น้องตอนนี้ครับนอกจากเป็นวันที่เรามาลุ้นใจไต่สวนว่าเพื่อนเราทั้งแอมมี่นะครับไม้ดังกลิ้นจะได้รับการประกันตัวหรือไม่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันถือว่าเป็นวันดีนะครับวันนี้เป็นวันอะไรรู้ไหมครับวันเกิดเป็นวันเกิดของพี่อัจฉริยะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่อัจฉริยะหน่อยเป็นบ้านแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะมีของขวัญมามอบให้นะครับพี่เอกชัยเป็นอีกหนึ่งคนที่ยืนหยัดรับต่อสู้บนหลักการเพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะครับแล้วเราคงทราบกันดีแล้วว่าในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นพี่เอกชัยถูกทำร้ายหลายครั้งที่มาเรียกร้องเพื่ออยากจะให้สังคมมันดีขึ้นสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่วันนี้พี่เอกชัยก็ยังยืนหยัดและเคียงข้างของเราครับเวลาไปชุมนุมที่ไหนไปที่ไหนมีกิจกรรมอะไรพี่เอกไปทุกที่ทำทุกอย่างเงินไม่มีก็ไปครับขอเสียงตบมือให้กับพี่เอกขอบคุณพี่เอกมากครับที่ยืนหยัดเคียงข้างของเราครับต้องลึกดังครับท่านครับไม่ทำหน้าที่เลยปล่อยให้คนเดินเข้ามาได้ไงเนี่ยเปิดเลยพี่ซ่า1 2หลายคนแล้วน่าจะเกิดมันเกิดแน่น่าค่ะพี่เอกพูดอะไรหน่อยได้ครับกล้องไลค์อันนี้กล้องไลค์กล้องไลค์แค่นี้ลงเลยไม่เป็นไรหรอกวันนี้เป็นวันเกิดของผมปกติเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเรื่องวันเกิดเท่าไหร่นะเพราะว่าบางไอ้เรื่องอายุไม่บอกให้ดูเอาเองทายเอาเองแต่เอาเป็นว่าถ้าดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยวันนี้ก็พอดีเป็นวันเกิดของคุณปีดีพนมยงค์ด้วยพอดีมันบังเอิญว่าเป็นวันเกิดของผมพอดีเหมือนกันแล้วก็เพิ่งทราบมาตอนไม่กี่วันก่อนว่าก็เป็นวันเกิดวันเดียวกับคุณสรยุทธ์สุทัศนสินดาด้วยก็เดียวกันเลยแปลกดีว่ามาเกิดวันเดียวกันก็วันนี้นะครับปกติปีวันเกิดเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจอะไรไม่เคยจัดงานไม่เคยอะไรเลยก็บางทียังลืมไปด้วยซ้ำว่าวันนี้วันเกิดพอดีวันนี้มันเป็นวันบังเอิญหลายๆอย่างพอดีวันนี้เป็นวันที่ศาลนัดไต่สวนการขอประกันตัวของเพนกวินแอมมี่แล้วก็ไมค์เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับ
นอกจากของขวัญของที่ทางน้องๆเนี่ยมอบให้พิซซ่า1112แล้วเนี่ยก็อยากจะได้ของขวัญที่วันนี้ทุกคนหวังที่สุดก็คือการได้ประกันตัววันนี้ก็คือไต่สวน3คนคือน้องเพนกวินแอมมี่แล้วก็ไมค์ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ของขวัญชิ้นนี้เป็นอันดับแรกและถ้าเป็นไปได้อีกก็อยากจะให้ทุกคนที่โดนคดี112แล้วก็คดีที่เกี่ยวกับการเมืองทั้ง116อะไรพวกนี้ทั้งหลายได้ประกันตัวภายในเร็วๆนี้ภายในเดือนนี้ได้เลยยิ่งดีนะครับก็หวังว่าอยากได้ของขวัญแค่นี้แหละปีนี้สำหรับผมขอบคุณมากขอเสียงตัวมือให้กับพี่เอกชัยของกำลังของเราดังๆด้วยครับน้องครับเราต่อสู้และยืนหยัดมาโดยตลอดพวกเราต้องแลกด้วยต้นทุนหลายๆอย่างใช่ไหมครับพี่น้องครับเราทุกคนถูกดำเนินคดีคือถ้าคุณที่ฟังอยู่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองกระบวนการที่ทำควรเป็นทางออกสุดท้ายใช่ไหมครับพี่น้องครับเราเคยได้ยินคำว่าตุลาการพิวัตรไหมครับตุลาการพิวัตรมันควรที่จะมาหาทางออกให้กับสังคมในช่วงวินาทีที่อำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติโผล่ขาดโดยเผด็จการใช่ไหมครับพี่น้องอำนาจตุลาการมันควรเป็นทางออกคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองถ้าคุณถืออำนาจตุลาการเอาไว้สิ่งที่คุณทำไม่ใช่การจองจำคนหนุ่มสาวที่ออกมาเลือกร้องอนาคตของตัวเองใช่ไหมครับพี่น้องสิ่งที่อำนาจตุลาการควรทำไม่ใช่การกักขังการแสดงความคิดเห็นเจตนาลบที่ดีในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแต่สิ่งที่อำนาจตุลาการควรทำคือการทำลงไว้และหาทางออกให้กับสังคมใช่ไหมครับพี่น้องแต่วันนี้ข้อกล่าวหาข้อกังขาต่างๆที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่อดีตมาหลายทศวรรษแล้วครับขนาดแอปเป็นยังไงยังไม่รู้เลยมองว่าเป็นเราพอหลายทศวรรษมาแล้วครับพี่น้องครับที่กระบวนการยุติธรรมถูกตีตาว่าไม่เคยเคียงข้างคนจนคนโตเล็กตัวน้อยหรือสามัญชนเลยใช่ไหมครับพี่น้องหลายทศวรรษมาแล้วที่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงอันดับสูงสุดถูกตีตาว่าไม่ได้ทำหน้าที่เป็นอิสระใช่ไหมครับพี่น้องแล้ววันนี้พอพวกเราออกมาเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อเราที่ทำทุกอย่างเพื่อหวังว่าสังคมไทยจะดีกว่านี้ทำทุกอย่างและทุกต้นทุนที่มีในชีวิตเพื่อที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีขึ้นจะไม่ได้และไม่ได้สิทธิ์ประกันตัวแล้วออกมาเรียกร้องตรงนี้วันนี้ในวินาทีเดียวกันก็มีการออกหมายจับเพื่อเราอีกหลายๆคนที่เขาหาว่าคุณขืนใจเจ้าหน้าที่ครับพี่น้องเราไม่ได้เป็นคนขืนใจเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมครับพี่น้องต้องแต่ฟังมาเนี่ยต้องแต่ที่กิจกรรมเนี่ยรับคนขืนใจเจ้าหน้าที่คนไหนครับพี่น้องตายเราต่างหากที่คนขืนจิตใจชีวิตและร่างกายและอาการของเราเองเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอนาคตของเราเลยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่ากระบวนการยุติธรรมเราจะไม่มีใครออกใบสั่งมาให้จับเราเลยใช่หรือไม่ครับพี่น้องเราต้องการมาคืนความยุติธรรมให้กับสังคมนี้ครับต่อไปครับพี่น้องครับเรามารอลุ้นคำไต่สวนของเพื่อนเรานะครับตั้งจนอยู่ตรงบริเวณนี้นี่ก็ตอนเวลาบ่ายสามโมงแล้วเราก็จะมีกิจกรรมกันเรื่อยๆตรงนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักตรงนี้ก่อนนะครับในระหว่างนี้ก็นั่งกันอยู่ตรงนี้ตามอัธยาศัยนะครับรอฟังคำไต่สวนของศาลว่าเพื่อเราจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นะครับพี่น้องครับเราจะเป็นกำลังใจให้การรับตู้กินข้าวกันใช่ไหมครับพี่น้อง
นอกจากปล่อยเพื่อนเราแล้วเราก็จะทำให้กระบวนการยุติธรรมไทยมันศักดิ์สิทธิ์และเชื่อถือได้ศรัทธาได้ใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นครับไม่มีเจตนาลมใดๆที่เป็นการหมิ่นศาลมีแต่เจตนาลมที่จะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับศาลและกระบวนการยุติธรรมนั่นคือการปล่อยเพื่อเราใช่ไหมครับพี่น้องเอาละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนั่งกันอยู่ในบริเวณนี้นะครับเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็ดูแลกันและกันนะครับแล้วก็ฝากพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับพี่น้องครับรอฟังข่าวดีครับพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงหน้าก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะเป็นการพักเวทีสักครู่นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะเดี๋ยวเราก็จะรีบมาไลฟ์อัปเดตเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะขอพาท่านผู้ชมนะคะไปดูกิจกรรมตอนนี้ณหน้าศาลอัยรัชดาเวลา3โมงนะคะว่าตอนนี้บ่าย3โมงเนี่ยว่ามีอะไรบ้างก็กิจกรรมตรงนี้นะคะก็จะมีการนำรูปของเพื่อนเรานะคะมาแปะนะคะแล้วก็มีการผูกโบขาวนะคะนี่นะคะมีการผูกโบขาวมีอันนี้เป็น 84,297 รายชื่อนะคะที่ยื่นเพื่อทวงสิทธิ์การประกันตัวคืนนะคะแล้วก็ตลอดแนวก็มีมวลชนนะคะมานั่งรอนะคะมีผูกโบขาวที่รั้วแบบว่าตลอดฝั่งเลยนะคะมีรูปนะคะของเพื่อนเราต่างๆเราก็มีมวลชนนะคะมานั่งรอเป็นจำนวนมากพอสมควรเลยนะคะตรงนั้นก็จะมีของค้าของขายกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะกิจกรรมก็ขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตจากทางเรานะคะแค่ว่าเราจะมีการอ่านผลนะคะประมาณช่วงบ่ายคล้อยถึงช่วงเย็นนะคะก็รอติดตามผลกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ร่วมกันแชร์ข่าวแชร์ข่าวสารต่างๆแล้วก็บางคนที่เดินทางมาร่วมรอให้กำลังใจเราเป็นในนะตรงจุดนี้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเราไม่รู้จะพูดขอบคุณทุกคนยังไงนะคะในความค่ะที่เรายังสู้กันได้อยู่นะคะเป็นเพราะกำลังใจจากมวลชนของกำลังใจของมวลชนทุกคนที่ร่วมส่งมาหาเรานะคะกำลังใจเล็กๆหน่อยๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นพลังให้แก่เรานะคะขอบคุณทุกการเข้ามามีส่วนร่วมกับโพสต์หรือว่าไลฟ์หรือว่ากิจกรรมของเรานะคะขอบคุณที่ร่วมออกมาสู้กันอยู่ตรงนี้แม้ว่าจะมีประเทศไทยเนี่ยจะถูกซัดด้วยทั้งรัฐบาลที่ไม่ได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาไม่ได้ฟังเสียงของประชาชนจริงๆแล้วก็ทั้งพิษเศรษฐกิจจากโควิด-19 นะคะเรารู้ว่าหลายๆท่านเนี่ยลำบากมากในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของหลายๆคนนะคะประชาธิปไตยก็ไม่ได้เศรษฐกิจก็พังนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกแรงใจจริงๆที่ยังร่วมกันต่อต้านสิ่งที่บิดเบี้ยวไปกับพวกเราสักวันเราจะได้สังคมที่ปกติคืนมานะคะถ้าทุกคนยังร่วมสู้กับเราอยู่แบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการกดไลค์ทุกคนคือเราอะเราเองนะคะเป็นแอดมินเราเห็นทุกการเคลื่อนไหวของทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะส่งอินบ็อกซ์มาหาเราหรือว่าคุณจะคอมเมนต์หรือแชร์หรือว่าอะไรนะคะทางเราเนี่ยตามเราเห็นนะคะเราเห็นอยู่ตลอดแล้วกำลังใจที่คุณส่งมา
ทุกท่านทางบ้านส่งมาเหล่านั้นนะเราได้รับนะคะเรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเราจริงๆแล้วการมาสู้ตรงนี้นี่เราทำด้วยใจนะคะทุกเงินบริจาคเราก็นำมาทำกิจกรรมจริงๆนะคะเราไม่เคยที่จะใช้เงินของทุกท่านเราตระหนักรู้เสมอว่าทุกท่านบริจาคมาเพื่อให้เราเพื่ออุดมการณ์เดียวกันกับเรานะคะเพื่อประชาธิปไตยเราก็จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็นำมาขับเคลื่อนจริงๆนะคะก็เดี๋ยวนะคะมีคุณลูกพี่เขามาจอดโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมากเลยโอ้นี่นะคะเดี๋ยวขอโชว์ให้มวลชนนี่นะคะมีมวลชนนะคะวาดมาให้แม่ของเพนกวินนะคะสวยมากเลยนะคะโอ้สวยมากเลยมีมวลชนถ่ายนี่นะคะมีมวลชนวาดมาให้นะคะนี่ทำอะไรประมูลเหรอครับวาดมาให้แม่ของเพนกวินนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ร่วมเป็นกำลังใจให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวาดแบบนี้หรือว่าจะเป็นแค่การแชร์หรือว่าการคอมเมนต์เนี่ยถือว่าเป็นแรงใจที่ยิ่งใหญ่ให้เราจริงๆนะคะตราบใดที่คุณยังนั่นอยู่แต่ว่าคุณก็ยังต่อสู้และก็ร่วมกันแสดงพลังเถอะนะคะได้เออโชว์ไว้ก่อนได้แต่ถ้าฝนตกก็รีบเก็บเลยสวยมากสวยมากมากเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณคนที่วาดให้ด้วยนะคะเราตื้นตันใจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็หวังว่าเราจะได้รับข่าวดีในวันนี้นะคะศาลคงหวังว่าศาลท่านหลังจากที่ปิดปากเพื่อนของเราไปถึง2คนแล้วด้วยข้อหาหมิ่นศาลนะคะก็เราไม่ขอให้ท่านจะคืนความยุติธรรมให้เราแต่เราขอให้ท่านยึดในหลักการของท่านนะคะยึดในหลักการตามรัฐธรรมนูญยึดตามหลักการที่ควรจะเป็นนะคะนี่นะคะถ้าท่านใดที่สะดวกนะคะยังมาร่วมกับพวกเราได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็เดี๋ยวว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทางเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านทันทีเลยนะคะเราก็ขอบคุณมากนะคะไม่รู้ถ้าพ่อพูดขอบคุณอีกกี่ครั้งดีนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ